รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับในรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคารเวลาบ่ายๆแบบนี้บ่าย 2:45 นะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้เท็ดดี้จะเข้าครัวครับกับเชฟประจวบอีกเช่นเคยนะครับกูรูของเรานั่นเองนะฮะจะทำเมนูปลาอินทรีเค็มโครเกตครับทำตามกันได้ง่ายๆเลยนะครับอร่อยในแบบฉบับกูรูแน่นอนครับผมแต่นี่เราก็จะเอาปลาเค็มนะอันนี้เราอาจจะหาปลาช่อนเค็มเราก็สามารถเอามาทำได้ผสมกับมันเสิร์ฟกับมายองเนสก็เป็นลักษณะอาหารทานเล่นได้อะไรทั่วๆไปนะเราเรียกว่าโกเก็ตแต่ก่อนจะเข้าครัวลงมือทำพร้อมๆกันนะครับกับเมนูปลาอินทรีเค็มโครเก็ตนะครับเราตามอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปตามหาร้านอาหารชิมเมนูเด็ดๆกันก่อนนะครับช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ร้านซ่อนกลิ่นไลฟ์สไตล์คาเฟ่ครับที่สำคัญนะครับที่ร้านนี้เขามีอาหารอร่อยๆหลากหลายเลยนะครับรสชาติถูกปากอีกด้วยจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมครับตามอาจารย์มาเลยครับเฮียยุทธร้านซ่อนกลิ่นเนี่ยเป็นร้านอาหารสไตล์ไหนอ่ะเป็นอาหารไทยฟิวชั่นครับผมอ๋อไทยฟิวชั่นคือผสมผสานและจุดเด่นของร้านของเราคือยังไงครับก็จุดเด่นก็เป็นอาหารไทยเน้นครอบครัวมาทานข้าวเอออันนี้สำคัญนะเฮียยุทธแล้วถ้าหากมาร้านซ่อนกลิ่นอะเมนูไหนที่ทุกโต๊ะต้องสั่งเมนูทุกโต๊ะเลยนะมาที่นี่ต้องทานปลากระพงทอดน้ำปลายำมะม่วงครับแล้วก็เมนูที่พลาดไม่ได้เลยคือเมนูกุ้งแม่น้ำชูชีครับนี่คือกุ้งแม่น้ำชูชีใช่ครับมันดีเด่นตรงไหนยังไงเล่าเซวัตถุดิบเราต้องสดครับและวัตถุดิบต้องได้คุณภาพและที่สำคัญนะครับทางร้านของเราใช้กะทิของอัมพวาจึงทำให้กุ้งแม่น้ำชูชีเราจานนี้มีรสชาติเข้มข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับเฮียยุทธพูดมาขนาดนี้ก็ต้องชิมนะครับจัดเลยครับจัดปลากุ้งใหญ่มากถ้าอย่างนั้นต้องรบกวนเฮียยุทธละช่วยเล่าเคล็ดลับในการสร้างสรรค์เมนูนี้ให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับได้เลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราใช้กะทิอัมพวานะครับเคล็ดลับเมนูเด็ดขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองครับเราก็ตั้งไฟนะครับเอากะทิใส่กระทะนะครับพอกะทิแตกมันนะครับเราก็เริ่มเอาส่วนผสมพริกแกงของเราที่ตำไว้นะครับลงไปเคี่ยวให้กะทิกับพริกแกงเข้ากันปรุงรสเสร็จแล้วเราก็นำขึ้นจัดใส่จานนะครับโรยใบมะกรูดซอยพริกชี้ฟ้าซอยแต่งมาให้สวยและตบท้ายด้วยกะทิอัมพวาราดหน้าอีกหนึ่งทีครับต้องบอกเลยนะครับว่าชูชีเป็นเมนูอาหารไทยโบราณจุดเด่นก็คือความอร่อยเข้มข้นโดยต้องมีส่วนผสมของเครื่องแกงที่ดีและเคล็ดลับก็คืออัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดคั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้อย่างไม่รู้จบนะครับกลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้ต้องลองแล้วล่ะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณยุทธนะครับที่ใจดีช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์และบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้นะครับอาหารรสชาติดีๆแล้วก็สะอาดแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับแล้วเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับและสัปดาห์หน้านะครับเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยที่ไหนและจะไปร้านอะไรคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับช
ช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสสส.และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะในกิจกรรมนี้รับผู้ประกอบการเพียงรอบละ20ท่านเท่านั้นโดยมีคุณมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์มาบรรยายให้ความรู้ค่ะคนเนี่ยต้องใส่ชูแป๊บเดียวแล้วหมักทิ้งไว้ล้างน้ำออกให้สะอาดน้ำส้มสายชูจะรัดปลาหมึกจะทำให้เขาเด้งได้เนื้อปลาหมึกออกมาอร่อยแม่เพราะไม่มีความเค็มเหลืออยู่แล้วในเนื้อปลาหมึกซึ่งบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปอย่างสนุกสนานสามารถนำสูตรที่ได้กลับไปใช้ในกิจการได้จริงอร่อยจริงเซฟสุขภาพของผู้บริโภคได้จริงอีกด้วยค่ะซึ่งในวันนี้เรามายกระดับปรับเมนูสตรีทฟู้ดสุดแซ่บอย่างปลาหมึกย่างน้ำจิ้มซีฟู้ดที่แต่เดิมมีปริมาณโซเดียมสูงถึง 1,532.86 มิลลิกรัมให้เป็นสูตรลดเค็มที่ลดปริมาณโซเดียมลงไปถึง 56.04% เป็นเมนูปลาหมึกย่างน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ดีต่อสุขภาพแต่ยังคงความอร่อยแซ่บแบบฉบับสตรีทฟู้ดไทยๆแน่นอนค่ะเราได้ทราบเทคนิคของการทำอาจารย์ไม่ค่อยห่วงวิชาเลยนะคะเรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิงวรวรรณลิมชัยปะมนตรีเลขาธิการเครือข่ายลดบริโภคเค็มมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะลดเค็มลดโลกเย้สนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบคุกกิ้งกูรูวันนี้นะครับตอนนี้เท็ดดี้อยู่ในครัวกับเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเชฟประจวบจะชวนคุณผู้ชมนะครับมาทำเมนูอร่อยๆ อย่างโครเกตกันครับแต่ครั้งนี้นะครับใช้ปลาอินทรีเค็มหรือว่าปลาเค็มนี่แหละครับมาทำแบบง่ายๆเลยนะครับต้องถามเชฟแล้วล่ะครับว่าเมนูนี้เชฟจุดเด่นเป็นยังไงก็เหมือนกับเราชอบกินอาหารบางทีก็จำอะไรนะจำซ้ำนะเหมือนได้รับอิทธิพลมาประมาณนี้จากอาหารตะวันตกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าบางทีเราก็จะเจอโกเกตเป็นของญี่ปุ่นก็มีไก่มีปูอัดอะไรนี่ใช่ไหมไส้อยู่ข้างในบ้างแต่ไม่เคยเจอปลาเค็มนะครับเชฟอันนี้เราก็ทำแบบเนื้อสัตว์เอามาผสมกับมันอ่ะแล้วต้มแล้วก็หลังแล้วก็มาขึ้นลูกเอาละครับเมนูปลาอินทรีเค็มโครเกตนะครับแหมน่ากินมากๆเลยที่เมื่อกี้เชฟอธิบายนะครับแต่ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำต้มมันก่อนนะฮะจะมีน้ำเปล่านะครับคุณผู้ชมปกตินะต้มมันฝรั่งจะมาทำมันบดหรืออะไรผมก็จะต้มแค่น้ำเปล่านะวันนี้นี่คือเทคนิคเลยครับคุณผู้ชมครับนี่เลยอัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นเองเลยนะฮะอันนี้ก็คือเราจะใช้กะทิลงไปต้มด้วยใช่ถูกไหมครับเอามันใส่ก่อนแล้วก็เอากะทิตามลงไปได้ครับเอาละครับโอ้เชฟครับผมมีคำถามฮะครับเราปกติเนี่ยต้มกับน้ำเปล่าอย่างเดียวอันนี้เราเพิ่มกะทิเข้าไปนี่เขาช่วยยังไงก็คือทำเหมือนกันมีเค็มๆมันๆอ๋อเพิ่มความมันเข้าไปตัวมันเวลายิ่งกินยิ่งอร่อยเลยโอเคแล้วก็จะมีกระเทียมครับผมแล้วก็เพิ่มรสชาติในส่วนที่เราใช้อันนี้ก็จะได้กลิ่นหอมๆหน่อยใช่โอเคเท่ากับว่าปกตินะฮะคุณผู้ชมเราทำแบบฝรั่งเนี่ยต้มมันมีอาจจะมีเนยมีนมเข้าไปมีสมุนไพรโรสแมรี่ทำวันนี้มาแบบไทยๆเลยนะเป็นกะทิมีน้ำมีมันแล้วก็ใส่กระเทียมเข้าไปอร่อยแน่นอนเอาละครับระหว่างที่เรารอตัวมันฝรั่งของเรานุ่มดีนะครับอันนี้ปลาเค็มที่เราเอาไปทอดเลยถูกไหมฮะเชฟครับแล้วเอาก้างออกเอาแต่เนื้อฮะหนังก็เอาไปจี่ต่ออีกนิดนึงแล้วกันนะได้ไหมฮะโอเคได้มันนุ่มแล้วก็เอาปลาเค็มนะฮะที่เราแกะไว้นะครับเนื้อล้วนนะคุณผู้ชมนะเอาลงไปต้มเลยครับเอาละได้ที่แบบนี้นะครับคุณผู้ชมมันนุ่มแล้วนะครับแล้วก็ปลาเค็มเนี่ยหอมๆ ออกมาเลยนะฮะกรองเอาแต่เนื้อนะฮะเอาละครับหลังจากที่กรองเอาตัวน้ำกับกะทิออกเหลือแต่เนื้อมันนะฮะกระเทียมแล้วก็ปลาเค็มที่นุ่มมากเลยอันนี้บดได้เลยนะฮะเชฟระหว่างที่เชฟบดตัวมันฝรั่งอยู่นะครับคุณผู้ชมนี่เลยครับเดี๋ยวเราจะปรุงรสด้วยอันนี้นะครับผงปรุงลาบน้ำตกตราโลโบนะครับอร่อยได้รสลาบน้ำตกเข้มข้นเลยนะครับถึงใจมากๆสามารถปรุงได้สะดวกสบายแล้วก็ทำง่ายด้วยครับในนี้เข้ามาหมดเลยนะฮะเปรี้ยวเค็มหวานมีข้าวคั่วหอมๆด้วยนะฮะจากนั้นนะฮะเราเพิ่มความหอมอร่อยยิ่งขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นผิวมะนาวนะครับแล้วก็จะมีต้นหอมนะครับนี่แล้วก็ผักชีนะครับบดจนได้ที่นะครับจากนั้นก็ใช้
ช้อนคลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราจะปั้นแล้วก็ไปคลุกแป้งครับชุบไข่แล้วชุบเกล็ดลงไปแล้วก็จะได้ทอดจะได้ออกมาเป็นโครเกตกันได้นะครับอ่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตนะเคลียร์พื้นที่นิดนึงเดี๋ยวจะมาปั้นแล้วก็ทอดในน้ำมันร้อนๆกันนะครับเอาละครับมันที่เราผสมเมื่อกี้นะครับปั้นเป็นก้อนแบบนี้เลยนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือในส่วนของมันฝรั่งนะฮะที่เราเอาไปปรุงรสเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปั้นเป็นก้อนแบบนี้แต่เดี๋ยวเราจะต้องเอามาคลุกกับแป้งคลุกกับไข่ไก่แล้วก็เกล็ดขนมปังเพื่อที่จะได้ทอดออกมาเป็นโครเกตนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาตั้งกระทะนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันอุ่นจนร้อนแล้วก็มาคลุกเกล็ดแล้วก็ลงทอดพร้อมๆกันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราเตรียมโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าเคลียร์กันยิ่งใหญ่เลยนะฮะเพราะว่าการทอดอะไรแบบนี้อยากให้เขากรอบอร่อยเนี่ยเราต้องทุ่มทุนนิดนึงนะครับอย่างแรกเลยนะฮะคุณผู้ชมแนะนำจริงๆครับทอดอะไรให้กรอบนะครับต้องอันนี้เลยน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับทอดง่ายแล้วก็ทำให้อาหารนะกรอบนานด้วยนะครับนี่สังเกตง่ายๆครับมรกตน้ำมันปาล์มนะครับฝาสีเขียวครับใส่ลงไปในกระทะได้เลยนะอุ่นให้เขาร้อนได้ที่นะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับอีกหนึ่งเคล็ดลับของผมและเชฟประจวบจริงๆครับแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับช่วยทำให้อาหารของเรากรอบอร่อยแล้วก็ไม่อมน้ำมันด้วยแป้งประกอบอาหารโกกินะครับนี่หนึ่งซองเลยครับมั่นใจว่ากรอบอร่อยแน่นอนนะฮะซองนี้และอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าเวลาทำโครเกตเนี่ยขาดไม่ได้เลยเหมือนเป็นจารีตของเขาต้องมีเกล็ดขนมปังสวยๆสีทองๆนะครับนี่เลยครับเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกินะครับทอดอะไรปุ๊บเนี่ยผมว่าเกล็ดเขาใหญ่พอทอดปุ๊บเนี่ยสีเขาดูสีทองน่ากินเลยครับเชฟใส่หมดเลยนี่นะฮะนี่จำได้เลยว่าตอนเด็กๆเนี่ยเชฟประจวบจะสอนผมนะการทอดของอะไรแบบนี้นะต้องแบบจริงจังแบบนี้แหละถูกไหมฮะครับเอาตัวมันฝรั่งที่ปั้นไว้นะครับมาคลุกกับแป้งประกอบของโกกิก่อนนะคุณผู้ชมนะจากนั้นก็ใส่ลงไปในไข่ไก่ที่ตีไว้นะครับพอน้ำมันได้ที่นะครับคุณผู้ชมเราก็เอาโครเกตนะครับที่เราคลุกกับเกล็ดขนมปังเรียบร้อยนะฮะลงทอดได้เลยนี่แหละผมถึงบอกว่าเวลาทำของทอดนะมันต้องทุ่มทุนนะมันจะได้อร่อยถูกใจเรานะครับเรื่องแบบนี้ต้องเต็มที่ครับน้ำมันต้องทุ่มทั่วมาฮะคุณผู้ชมเวลาทอดอะไรเขาจะได้สุกเหลืองทั่วกันทั้งชิ้นเนาะเอาละครับโครเกตของเรานะครับทอดออกมาร้อนๆแบบนี้นี่จัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับจะทานเปล่าๆก็อร่อยนะครับห้องในนี่เขาครบเครื่องอยู่แล้วอันนี้ก็จะมีมายองเนสมาให้ด้วยถูกไหมครับครับเอาละนอกเหนือจากนี้เชฟมีอะไรเพิ่มเติมบ้างครับก็เพื่อความสวยงามของอาหารมีใบมะกรูดนะครับแล้วก็มีพริกแห้งทอดนะครับโอเคผมจะพาช่อหนึ่งเนาะมีพริกชี้ฟ้านะครับโอ้น่ากินมากๆครับเชฟอันนี้เรามีมะนาวเพิ่มด้วยก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนำเสนอนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้น่ากินจริงๆครับกับเมนูปลาอินทรีเค็มโครเกตนะครับวันนี้นะฮะคุณผู้ชมดูอยู่ต้องบอกว่าได้เคล็ดลับกันเต็มๆนะครับกับเมนูปลาอินทรีเค็มโครเกตนะฮะจากเชฟประจวบของเรานะครับลองทำทานกันดูเนาะเพราะว่าดูแล้วไม่ยากเลยนะฮะทำตามกันได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันนะฮะในช่วงกูรูมืออาชีพนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีกิจกรรมดีๆสร้างอาชีพมาฝากกันครับวันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกๆ กับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพวันนี้เราจะมาทำวุ้นสตรอเบอรี่นมสดแสนอร่อยซึ่งวิธีทำวุ้นสตรอเบอรี่นมสดก็ง่ายมากๆเพียงแค่มีวุ้นนางเงือกก็สามารถทำเมนูนี้ออกไปวางขายได้แล้วค่ะตักผงวุ้นรายนางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมน้ำและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่คนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมน้ำสตรอเบอรี่เข้มข้นลง
งไปคนให้เข้ากันมาทำวุ้นนมสดกันต่อค่ะเริ่มจากตักผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเติมนมสดรสจืดคนให้เข้ากันจากนั้นนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟตักส่วนผสมวุ้นสตรอเบอรี่ลงถาดที่เตรียมไว้ประมาณ210กรัมพักไว้จนเริ่มทรงตัวดีเติมส่วนผสมวุ้นนมสดประมาณ210กรัมทำแบบเดิมอย่างละ2ชั้นพักไว้จนเย็นสนิทแค่นี้เราก็จะได้วุ้นสตรอเบอรี่นมสดเป็นชั้นสวยงามสีสันสดใสสำหรับวางขายแล้วค่ะเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะผงวุ้นปลาหนังเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะวุ้นปลาเนื้อมาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆกับช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพวันนี้มีเมนูง่ายๆทำขายได้กำไรดีมาฝากค่ะกับเมนูป๊อปคอร์นคาราเมลเมนูทานเล่นที่เด็กๆชื่นชอบผู้ใหญ่ติดใจค่ะวันนี้เราจะได้รู้ว่าวัตถุดิบเครื่องปรุงต่างๆที่เราใช้อย่างน้ำเชื่อมมิตรผลโกลเด้นสลัดต่างๆเนี่ยคุณภาพดีเราจะได้ทดลองใช้ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ประกอบการหลากหลายร้านให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากและทุกท่านจะได้รับความรู้แบบจัดเต็มได้ลงมือปฏิบัติจริงพร้อมได้เรียนรู้วิธีการคำนวณต้นทุนสำหรับการต่อยอดในการสร้างอาชีพและที่สำคัญทุกท่านยังได้รับใบประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะซึ่งถ้าใครอยากได้สูตรการทำป๊อปคอร์นคาราเมลไว้เป็นหนึ่งเมนูประจำร้านดูสูตรวันนี้ทำตามได้แน่นอนค่ะเริ่มจากใส่เมล็ดข้าวโพดดิบและน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปิดฝารอจนเมล็ดข้าวโพดแตกพองเทใส่ภาชนะเตรียมไว้ค่ะจากนั้นใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปรามิดผลลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟรอจนส่วนผสมเดือดเป็นฟองอากาศใหญ่ๆและข้นขึ้นใส่เนยสดคนให้เข้ากันปิดไฟแล้วเทส่วนผสมคาราเมลลงในภาชนะที่มีป๊อปคอร์นเตรียมไว้แล้วเคล้าให้เข้ากันซึ่งการที่เราใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปรามิดผลเป็นเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้ป๊อปคอร์นคาราเมลสูตรนี้มีสีสันที่สวยเนื้อสัมผัสชุ่มฉ่ำไม่แข็งกระด้างและที่สำคัญมีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมไม่หวานแหลมจนเกินไปค่ะเมื่อคลุกเคล้าจนทั่วแล้วเททั้งหมดลงบนถาดเกลี่ยเพื่อไม่ให้จับตัวกันเป็นก้อนพักไว้จากนั้นจัดใส่ภาชนะพร้อมขายแล้วค่ะกับเมนูป๊อปคอร์นคาราเมลซึ่งจากสูตรนี้ต่อ1สูตรมีราคาต้นทุนอยู่ที่20.47 บาทใครอยากทำขายสามารถดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะชื่อพัชสุรีค่ะเปิดร้าน i boy farm ค่ะอยู่ที่สีคิ้วนครราชสีมาทำทั้งอาหารเครื่องดื่มกาแฟค่ะเป็นวิชาความรู้แล้วก็เอาไปต่อยอดที่ร้านได้อะค่ะใช้น้ำตาลมิตรผลมันสะดวกกว่าเป็นน้ำมากกว่าน้ำตาลทั่วไปที่มันเป็นเกล็ดๆนะคะไม่ต้องมานั่งเคี่ยวน้ำตาลที่มันเป็นเกล็ดกว่าจะเคี่ยวเสร็จกว่าจะอะไรมันช้าไม่สวยเท่ามิตรผลที่เป็นน้ำเชื่อมอะค่ะขอบคุณมิตรผลที่ให้ทำกิจกรรมดีๆแบบนี้คนสนใจก็จะได้เอาไปต่อยอดทำได้อีกหลายๆเมนูค่ะเวิร์กช็อปมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพครั้งต่อไปมีสูตรเคล็ดลับพร้อมเทคนิคการทำโรตีกรอบเคลือบด้วยเกรสผลไม้หลากรสไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ส้มและแคนตาลูปรับรองว่าทำได้ง่ายๆนำไปต่อยอดสร้างรายได้อย่างมืออาชีพแน่นอนใครที่สนใจติดต่อลงทะเบียนกันได้แล้วรับจำนวนจำกัดนะคะกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับผมมาพร้อมกับคำถามนะครับคำถามที่1เลยนะฮะคุณผู้ชมใครที่ชอบทานเค้กนะครับอันนี้ยกมือขึ้นเลยครับนี่และคำถามที่2นะฮะใครที่ชอบทานทุเรียนยกเหมือนกันครับปึ๊บโอ้โหยก2ข้างเลยนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องยก2ข้างเหมือนผมนะครับนานาก็ชอบเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมค่ะทั้งเค้กและทุเรียนเลยล่ะโดยเฉพาะทุเรียนปฏิเสธไม่ได้นะว่าในเอเชียเนี่ยทุเรียนเนี่ยนะคะใครๆก็บอกกันว่าเขาเป็น King of Fruit นั่นเองเพราะเป็นผลไม้ที่มีรสชาติหวานอร่อยซึ่งข้อมูลจากวิกิพีเดียก็บอกเลยนะคะว่าสรรพคุณของทุเรียนเนี่ยเต็มไปด้วยวิตามินเยอะแยะมากมายเลยล่ะช่วยป้องกันการเกิดโรคต่างๆได้ดีที่สำคัญนะคะยังเป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันที่ดีค่ะ
นอกจากนี้ทุเรียนยังมีกรรมฐานที่เป็นส่วนประกอบหลักนะคะกินแล้วทำให้ร้อนซึ่งความร้อนเนี่ยจะเป็นตัวช่วยเรื่องผิวหนังค่ะและมีฤทธิ์ขับพยาธิด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของทุเรียนพันหมอนทองนะครับจะมีสารโพลีฟีนอลนะครับมีส่วนช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายนะครับนอกจากนี้นะฮะยังมีเส้นใยด้วยนะครับที่ช่วยลดไขมันได้แต่จะชื่นชอบมากแค่ไหนนะครับคุณผู้ชมก็ไม่ควรรับประทานในปริมาณที่มากจนเกินไปนะครับและที่สำคัญนะครับเนื้อทุเรียนนะครับยังสามารถนำมาทำอาหารได้ทั้งคาวและหวานเลยครับการแปรรูปนะครับเอามาทำขนมหวานได้หลากหลายชนิดด้วยนะครับโดยเฉพาะเค้กทุเรียนนะครับที่ต้องบอกเลยว่าฮิตมากๆเลยทั้งยุโรปอเมริกาแล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยตอนนี้หันมาชื่นชอบเค้กทุเรียนแบบไทยๆเลยล่ะครับวันนี้นะคะฟรุตามีน่าของพวกเราเนี่ยนะก็คัดสรรทุเรียนพันหมอนทองค่ะที่เลือกใช้เนื้อทุเรียนพันดีนะคะละเอียดยิบเลยนุ่มหอมมาผ่านกรรมวิธีการผลิตที่สามารถนำกลิ่นหอมของทุเรียนออกมาใส่ในเนื้อเค้กค่ะคุณผู้ชมเอามาใส่ในปริมาณที่เหมาะสมจนได้เนื้อเค้กที่มีผิวสัมผัสละเอียดมากๆอยากจะบอกว่าเค้กสูตรนี้เนี่ยคนที่ชอบทานทุเรียนเนี่ยเห็นเสร็จแล้วต้องคลั่งไปเลยอ่ะแต่คนที่ไม่กินทุเรียนเลยเนี่ยนะคะเปิดใจลองกินเค้กทุเรียนสูตรของฟรุตามีน่าคุณจะรู้เลยว่าโอ๊ยมันไม่ได้ฉุนขนาดนั้นมันพอดีแล้วก็อร่อยมากๆเพราะว่าในเนื้อเนี่ยนะคะมีความหอมของกะทิในสดและที่สำคัญมีครีมชีสอยู่ในนี้เยอะมากๆเลยใช่แล้วล่ะครับคุณผู้ชมนะฮะเวลาทานเนี่ยจะไม่รู้สึกเลยว่ากลิ่นทุเรียนเนี่ยแรงเกินไปครับหรือคนที่ทานเค้กนะครับจะไม่รู้สึกเลยว่าอุ๊ยหูทำไมกลิ่นเนยฉุนจังคือต้องบอกว่าเค้กตัวนี้มันพอดีมากๆครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นแบบความหอมความมันหรือว่ารสชาตินะกลมกล่อมสุดๆเลยนะฮะเค้กทุเรียนของเรานะครับจะโรยหน้าด้วยนี่เลยครับเม็ดแตงนะครับหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าเม็ดกวยจี้เนาะโรยอยู่ข้างบนทั่วเลยนะครับหอมกรุ่นมากๆนะครับหลายคนนะครับถามมาว่าถ้าซื้อมาแล้วแบบนี้นะครับมีวิธีการเก็บหรือว่าต้องแบบจะต้องเก็บยังไงให้เขาอยู่ได้นานครับเทคนิคการเก็บเค้กทุเรียนนะคะหรือขนมทุกชนิดของฟรุตามีน่าเนี่ยเมื่อคุณซื้อไปแล้วควรนำเข้าตู้เย็นนะคะช่องปกติเนี่ย3ชั่วโมงหรือนำเข้าช่องแช่แข็งประมาณ1ชั่วโมงค่ะเมื่อจะนำออกมารับประทานนะคะให้ตัดแบ่งเป็นชิ้นๆค่ะจะอุ่นร้อนแบบไหนก็ได้จะเข้าเตาอบหม้ออบลมร้อนหรือว่าไมโครเวฟเนี่ยนะคะประมาณ30วินาทีเนื้อเค้กก็จะนุ่มละมุนเหมือนคุณอบใหม่เองเลยยิ่งรับประทานคู่กับไอศกรีมหรือพวกเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยนะคะโอ้โหเรียกได้ว่ามีความสุขสุดๆไปเลยใช่แล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะครับว่าเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับฟรุตามีน่าสดใหม่หอมกรุ่นจากเตานะครับทุกชิ้นทุกแบบเลยรับประกันได้นะครับและที่สำคัญนะครับสูตรนี้นะครับคุณพ่อชอบมากๆอยากให้ทุกคนได้ชิมกันนะครับสนใจสั่งเค้กทุเรียนนะครับทักเข้ามาได้เลยโทรเข้ามาได้เลยนะฮะ026827644นะครับหรือ0922658968นะครับตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้เลยนะครับสำหรับเค้กทุเรียน1ก้อนนะครับขนาด1ปอนด์ครึ่งนะครับหน้ากว้าง6นิ้วสูง2นิ้วนะฮะคุณผู้ชมส่งฟรีทั่วประเทศนะครับเพียงแค่650บาทนะครับแอดเข้ามาได้เลยนะครับที่แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาติดตามรายการ Cooking Guru ได้ใหม่นะคะทุกวันอังคารค่ะเวลาบ่าย 2:45 นะคะมีเคล็ดลับการทำอาหารมาบอกคุณผู้ชมเหมือนเดิมทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับเทดดี้จะเข้าครัวกับเชฟประจวบนะครับทำเมนูเปรี้ยวหวานลูกชิ้นหมูนะครับพอมีขิงปุ๊บเนี่ยมันเลยเป็นเอเชียนเลยนะหอมด้วยเป็นการทำซอสเปรี้ยวหวานแบบง่ายๆเพื่อที่จะเอาไปผัดในกระทะนะครับต้องบอกเลยนะพอเคี่ยวให้ตัวน้ำซอสมันงวดนิดนึงนะโอ้โหมันกลายเป็นแบบซอสพาสต้าอย่างนั้นเลยอ่ะได้เลยต้องบอกว่าน่ากินมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมครับเปรี้ยวหวานลูกชิ้นหมูของเชฟประจวบนะครับสุดยอดจริงๆครับเชฟ